ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามสเปเชียลนะคะวันนี้มัวยังคงรับหน้าที่ค่ะเป็นพิธีกรนะคะพาผู้ชมมาเที่ยวงานค่ะอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งพนันนะคะกับงานมหกรรมอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศนะคะบรรยากาศในงานต้องบอกว่าคลึกครื้นมากจริงๆค่ะยิ่งช่วงสายๆเนี่ยนะคะผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามาในงานนี้วันนี้นี่เป็นเรือนพันเรือนหมื่นเลยนะคะแล้วก็อย่างด้านหลังนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานเหมือนกันนะคะเป็นภาพถ่ายต้นฉบับค่ะที่ทางนายกทางสมาคมนะคะพระเครื่องพระบูชาไทยคุณพยาคำพันธ์เนี่ยเขาเก็บรักษาไว้แล้วก็วันนี้ค่ะนำมาจัดเป็นนิทรรศการให้หลายๆคนได้มีโอกาสได้มาชมกันนะคะได้มาเก็บภาพบรรยากาศด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละภาพเนี่ยหายากมากๆเลยอันนี้เป็นไฮไลท์ของงานที่หลายๆคนได้ความสนใจมากแต่ว่ายังมีไฮไลท์ที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวตามมุ่งไปเลยค่ะเมื่อก็ได้รับเกียรตินะคะอยู่กับผู้ใหญ่บุคคลสำคัญในงานอีกหนึ่งท่านนะคะอยู่กับพายเมืองนนท์นั่นเองสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะพูดคุยถึงเรื่องราวภายในบรรยากาศในงานสักนิดนึงนะคะอาต้อยเห็นบรรยากาศงานและผู้คนมากมายแบบนี้รู้สึกยังไงภูมิใจไหมคะก็คืองานนี้นะฮะมันเป็นงานของสมาคมค่ะสมาคมเนี่ยเป็นแกนหลักอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องพระบูชาเนี่ยแล้ววันนี้ถามว่าคนมาเยอะไหมก็ต้องบอกว่ามาเยอะกว่าทุกงานเพราะว่านอกจากสมาคมมาเปิดตัวเองแล้ววันนี้เรายังมีการเสนอเว็บไซต์ของสมาคมซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่คิดว่าจะให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปรู้สมาชิกที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพราะเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีทั้งหมด3ภาษาภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษโอ้สากลมากเลยสากลเพราะนั้นเว็บไซต์เราเนี่ยไปทั่วโลกเพราะนั้นทั่วโลกเนี่ยสามารถที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับองค์พระนะนะฮะ1 2วันนี้เรามีนิทรรศการจัดนำพระเยี่ยมๆที่อยู่ในวงการนะที่สรรหากันไม่ว่าจะเป็นพระชุดเป็นจักรพรรดิหนึ่งยอดนิยมพระปิดตายอดนิยมเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆแม้กระทั่งพระพุทธรูปซึ่งถือว่าไม่เคยมีงานไหนที่จะมีพระพุทธรูปออกมาโชว์มากเท่างานนี้แล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยมีความเก่าแก่ถึงยุคถึงสมัยทุกองค์นะครับซึ่งถือว่าใครมางานนี้ก็ถือว่าได้เปรียบได้กำไรได้เห็นของที่นำมาโชว์นะฮะแล้วพระที่พระเครื่องที่มาโชว์เนี่ยมูลค่าเนี่ยเราพูดกันตรงๆว่าเป็นพันล้านนะครับถ้ารวมๆก็แล้วเป็นพันล้านซึ่งหาชมที่ไหนไม่มีถ้าไปข้างนอกนี่หาชมทั้งองค์นึงเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นละแต่มาวันนี้ได้ดูเป็นหลายๆร้อยองค์แล้วก็เป็นพระที่อยู่ในชั้นนำนั้นถามว่าแปลกใจไหมที่คนมาเยอะไม่แปลกใจนะฮะ
ปลกใจว่าทำไมเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับก็ต้องบอกว่ามาผมการที่เป็นแกนหลักนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยว่าวันนี้ใครที่ได้มาเนี่ยถือว่าได้กำไรโชคดีนะครับแล้วก็สมาคมเราเนี่ยว่างเว้นจากการจัดงานประกวดนี้มา5ปีแล้วนี่เป็นเพิ่งจัดครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไม่ทราบว่าเราจะมีเวลาที่จะมาจัดจริงๆไหมเพราะว่าคิวการประกวดท้าเนี่ยในแต่ละปีแน่นไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าดีใจดีใจที่คนมาเที่ยวงานถามหลายแล้วก็นอกจากได้ความรู้แล้วยังนำพระที่ตัวเองคิดว่าที่ว่าสวยหรือไม่สวยเนี่ยได้รู้ละมาตรฐานพระตัวเองหรือว่าแท้หรือเทียมนะครับจะได้รู้เลยนะว่าไอ้เขาเป็นยังไงแล้วก็ได้มารับความรู้จากทางสมาคมด้วยหนูต้องบอกว่าวันนี้หนูเห็นผู้คนมากมายแล้วรู้สึกแบบอบอุ่นนะเหมือนเป็นคนในครอบครัวมาเจอกันนะคะคแล้วอย่างทางของอาต้อยเองนะคะวันนี้แบบมีอะไรมาช่วยทุกคนได้มีโอกาสได้เห็นเป็นบุญตาบ้างวันนี้ก็ที่นำมาก็ที่เห็นเนี่ยก็จะมีชุดเป็นจับปักีที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดเพราะว่าพระชุดเป็นจับปักีเนี่ยประกอบด้วยพระทั้งหมด5องค์นะก็จะมีสมเด็จพระระฆังนางพญาพระรอดสุขุพันธ์สุขกอซึ่งแต่ละองค์เนี่ยจะหาดูยากแต่วันนี้ขนมาหมดอยู่ในนี้หมดเลยค่ะขนมาหมดค่ะขออนุญาตหนูชมเป็นขวัญตาได้ได้นะคะยังชุดเนี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นพระกรุยอดนิยมเป็นพระกรุยอดนิยมที่ถือว่าจะหาชมจริงๆในได้ยากนะและโดยเฉพาะเป็นจับปากีอันนี้คือชุดเป็นจับปากีเนี่ยอันนี้คือสมเด็จซึ่งสมเด็จแต่ละองค์เนี่ยเรายังพูดมูลค่าเลยสูงนะครับสูงมากนะฮะสวยงามมากใช่ไหมคะนี่อันนี้ก็คือเป็นพระที่หลายๆคนอยากจะเห็นได้เห็นใกล้ๆได้ไหมคะได้เห็นใกล้ๆนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเรานำพระที่แพงๆเนี่ยมาโชว์แล้วจะปิดกั้นคนที่อยากจะเล่นพระเนี่ยไม่ใช่พระแพงก็คือแพงก็คือแพงในมูลค่าของเขาแต่ถ้าเรื่องพุทธคุณเรื่องการใช้เรื่องอะไรต่างเนี่ยพระอะไรก็ใช้ได้อยู่ที่จิตใจนะฮะบางทีคนมีพระแพงองค์หลายๆล้านเนี่ยแต่ไม่ได้นับถือเท่าที่ควรไม่ได้จริงจังทีเดียวคนที่มีพระมูลค่าเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเขานับถือไอ้เป็นร้อยเป็นพันเนี่ยอาจจะตัดสิทธิ์กว่าก็ได้ใจนะคือสิ่งสำคัญเลยนั่นคือเรื่องของใจนี่เองถ้าเรามีความชื่นชอบเราก็ศรัทธานะแล้วอย่างวันนี้อาต้อยเองเป็นกรรมการด้วยไหมคะในการตัดสินได้ไหมคะเป็นประธานตัดสินประธานตัดสินอย่างเดียวเป็นประธานในการตัดสินอย่างเดียวเลยวันนี้ผมดูแลดูทุกอย่างเลยบอกเลยนะคะว่าผู้พื้นที่นี่คือยกให้กับอาต้อยเลยนะคะฝากอะไรถึงหลายๆคนที่เขาเริ่มมาสนใจในการนิยมพระเครื่องพระบูชาแล้ววันนี้หนูเห็นผู้หญิงหลายคนเลยนะนอกจากผู้ชายแล้วยังมีสาวๆด้วยเขามาส่งพระประกวดกันค่ะถ้าสนใจนะครับสมัครมาเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของสมาคมค่ะแล้วท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระต่างๆตั้งขั้นพื้นฐานไปจนกระทั่งถึงจุดสุดยอดนะครับแล้วก็มีอะไรก็เป็นสมาชิกก็สามารถปรึกษากับสมาคมได้สมาคมนี่จะเป็นพี่เลี้ยงให้ค่ะโอ้โหนี่เลยค่ะมีทั้งได้ทั้งความรู้ได้ทั้งกว่าความอบอุ่นเหมือนในครอบครัวแล้วสมาชิกใหม่ๆตอนนี้สามารถจะเดินเข้ามาแล้วมาเป็นสมาชิกกับทางสมาคมได้มีช่องทางเยอะแยะมากมายเว็บไซต์ก็มีแอปพลิเคชันเก๋ๆก็มีเหมือนกันต้องโอ้โหแล้วบอกว่าง่ายมากในการที่จะพูดคุยหรือว่าสอบถามนะคะวันนี้ขอบคุณอาต้อยมากนะคะขอบคุณมากค่ะThank you.
อกเลยนะคะว่าขาดผู้ชายคนนี้ไม่ได้จริงๆนะเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะคะสวัสดีค่ะพี่หมึกทาพระจันทร์เองวันนี้เห็นบรรยากาศผู้คนมากมายไปไม่หมดเลยรู้สึกยังไงบ้างก็ผมคิดว่างานประกวดพระในประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงความพร้อมหรือว่าคณะกรรมการที่ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่เท่ากับงานของสมาคมพระเครื่องพระพุทธไทยที่จัดโดยคุณยับคำพันธ์หรือพี่ต้อยเมืองนนท์ร่วมกันจัดดังนั้นความพร้อมของคณะกรรมการเนี่ยมีพร้อมทุกรูปแบบของวงการพระเครื่องทุกชนิดนะฮะและกรรมการเนี่ยก็มาของทุกภาคส่วนของประเทศเข้ามาร่วมงานทั้งสนับสนุนในทุกๆด้านรวมทั้งการตัดสินของการประกวดพระในวันนี้จึงทำให้ผมว่าผู้นิยมสะสมพระเครื่องที่มีใจรักเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องเนี่ยนะฮะเอาพระมาประกวดในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าจะได้ความมาตรฐานสูงสุดเพราะว่ากรรมการทุกท่านเนี่ยมาด้วยสายตรงแล้วก็ยินดีที่จะมาช่วยกับงานสมาคมเหมือนกับว่าเป็นงานของเราเองไม่ใช่ว่าเป็นงานที่โดยปกติเราก็ไปช่วยกับหน่วยงานราชการหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเราก็ช่วยกันเต็มที่โดยผ่านทางสมาคมแต่นี้เป็นงานของเราเองผมว่าพวกเราที่เป็นเซียนพระแล้วก็สมาชิกของคณะกรรมการของสมาคมก็ยินดีช่วยเต็มที่ผมก็เป็นส่วนหนึ่งก็ดีใจนะฮะเห็นผู้นิยมสะสมพระเครื่องเนี่ยมาเนี่ยนะผมว่าสูงสุดภายในประเทศเลยตั้งแต่ที่มีการจัดประกวดพระมาตลอดมาแบบ 20-30 ปีที่ผ่านมาคือบอกว่าตั้งแต่เปิดประตูมานี่โอ้โหหนูเห็นผู้คนเยอะมากๆผู้คนเข้ามาเนี่ยฮะในงานนี้ผมจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาคารที่จัดงานแห่งนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นหน่วยงานระดับชาตินะฮะก็จะดูหลงเหลงบ้างถึงแม้จะแบบมีความสำคัญมากแต่ว่าเมื่อเทียบสเกลกับงานประกวดของสมาคมเนี่ยตอนนี้แคบเลยค่ะโอเคดูเหมือนแคบไปจนหันตาทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถที่ขายบัตรงานประกวดโชว์พระอะไรเนี่ยแน่นหมดครับแล้วผมก็คิดว่าเป็นงานคุณภาพที่สุดแล้วอย่างวันนี้ล่ะคะพี่เหมือนคะวันนี้มีไฮไลท์อะไรมาจัดโชว์บ้างคะส่วนใหญ่โชว์เนี่ยฮะท่านนายกเนี่ยขอความร่วมมือจากเซียนพระหรือนักสะสมพระมาก็หลายๆแบบของผู้คนที่สะสมมาเพื่อนส่วนผมเนี่ยก็เป็นพระที่ผมชอบเองโดยส่วนตัวก็มีพระหลวงปู่สุขพระหลวงปู่เอี่ยมพระปิดตาเครื่องรางเป็นของที่เก็บสะสมชอบโดยส่วนตัวแต่ว่าเก็บตามมาตรฐานของสมาคมก็มาโชว์ในงานนี้ค่ะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เห็นกันนะบางทีหายากนะใช่บางทีเนี่ยโอกาสของนักสะสมพระเนี่ยจะดูองค์จริงเนี่ยยากบางครั้งเคยเห็นองค์เนี้ยแต่ในหนังสือบางทีเนี่ยไม่เคยเห็นองค์จริงมาดูองค์จริงจะได้รู้สัดส่วนว่าเอ้ยสเกลของพระสีสันของพระหรือว่าความสำคัญของผิวพรรณอย่างเงี้ยเราได้เห็นของจริงเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยเป็นกำไรของนักสะสมพระที่ชอบพระงานสมาคมมากที่สุดค่ะคือจะได้เปิดหนังสืออย่างเดียวมันไม่เห็นภาพไงอันนี้ได้มาเห็นจริงๆได้มาสอบถามข้อมูลได้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องผมว่างานอื่นแล้วทำให้ใกล้ชิดได้อย่างเงี้ยไม่มีต้องงานสมาคมเท่านั้นถึงจะแบบมีความสมบูรณ์ขนาดนี้ค่ะได้งั้นเดี๋ยวให้พี่เหมือกฝากอะไรถึงหลายๆคนที่กำลังชมรายการแล้วเขาบอกหุ้ยปีนี้อาจจะพลาดไปหรือว่าอยากจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันอีกผมคิดว่าเนี่ยงานสมาคมเนี่ยเห็นที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกอยากจัดมานานแต่ว่างเว้นมาประมาณ5ปีถ้าใดที่พลาดจากงานนี้เนี่ยก็พยายามหาโอกาสในวันข้างหน้าถ้าเป็นงานสมาคมจัดเมื่อไหร่มีข่าวคราวอะไรเงี้ยพยายามติดตามแล้วก็มีเว็บไซต์ของสมาคมก็พยายามติดตามค่ะว่าครั้งหน้าก็อย่าพลาดละกันเพราะว่าก็อาจจะดีกว่านี้ก็ได้ค่ะครับครั้งนี้ยิ่งใหญ่แล้วครั้งหน้าเนี่ยมองว่ายิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมแน่นอนคิดว่าครับนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะพี่เมืองสวัสดีค่ะ